สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มตอบชัดถูกถามโลกใบที่1มีชื่อเอี่ยวดราม่าจักจั่นลั่นไม่ขอแชร์กลัวโดนฟ้องล่าสุดบุ๋มปนัดดาและบุโกะมาทำหน้าที่พิธีกรในรายการตกมันบันเทิงเล่าข่าวประเด็นร้อนของสาวจักจั่นที่กำลังเป็นที่จับตามองของสังคมโดยช่วงหนึ่งพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวลือว่าที่เจ้าบ่าวเคที่มีส่วนพัวพันกับธุรกิจสีเทาของเสี่ยโป้ว่าเท่าที่ทราบสัปดาห์หน้าสาวจักรจันจะต้องเข้าไปพูดคุยถึงรายละเอียดของเสี่ยโป้ที่กองปราบซึ่งเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะจักรจันเคยเป็นพรีเซนเตอร์ของเสี่ยโป้มาก่อนนอกจากนี้บุ๋มบอกว่าถ้าใครรู้ข้อมูลที่ไหนบอกเราด้วยเพราะทางรายการพยายามตามในหลายๆมุมซึ่งการทำงานของรายการตกมันบันเทิงอย่างที่คุณเห็นกันเรารู้อยู่ล่วงหน้าแล้วมีหลาย EP แต่คำว่า EP มันจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้เรายึดตามดาราที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเขาพูดอะไรเราจบแค่นั้นจากนั้นมีชาวเน็ตเข้าไปสอบถามบุ๋มปนัดดาหลังมีชื่อเข้าไปเอี่ยวถึงดราม่าโลกใบที่2ของจักรจันแถมช่วงหนึ่งบุ๋มเคยพูดว่ารู้โลกใบที่1แล้วซึ่งบุ๋มยอมรับว่าใช่ค่ะรู้โลกใบที่1แต่ไม่ใช่หน้าที่ของบุ๋มที่จะออกมาพูดว่าชื่อเขาคือใครเพราะเราคือข่าวบันเทิงไม่ใช่ข่าวอาชญากรรมถ้าเป็นผู้ร้ายดิฉันใส่แหลกเลยแต่พอเป็นข่าวบันเทิงเราต้องยึดตามหลักความจริงของคำพูดดาราคนนั้นที่ให้สัมภาษณ์รู้คือรู้แล้วดิฉันทำอะไรได้และการเปิดเผยมันไม่ได้ช่วยใครสักคนโดยการทำข่าวต้องมีจรรยาบรรณดิฉันขอยึดมั่นตรงนี้ก่อนจะไม่แชร์โดยเบื้องหลังการทำงานพวกเราได้ข้อมูลมาเยอะมากสมมุติมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นเราได้ข้อมูลจากฝั่งซ้ายและได้ข้อมูลจากฝั่งขวารวมถึงคนที่ล้อมรอบตัวเขาแต่เรามีหน้าที่กรองและนำเสนอข่าวตามสิ่งต่างๆเช่นข้อความที่เกิดขึ้นและเมื่อตามไปสัมภาษณ์ดาราคนนั้นดาราคนนั้นตอบอะไรต้องจบตามคำพูดของคนคนนั้นดิฉันไม่มีหน้าที่เปิดเผยอะไรแม้จะมีข้อมูลก็ตามด้านบุกโกถามบุ๋มต่อโกรธไหมที่มีคนพูดถึงเราซึ่งบุ๋มเผยว่าใช่ค่ะไม่แฉเพราะกลัวโดนฟ้องพร้อมถามกลับคุณจะไปขึ้นศาลกับดิฉันไหมอย่าให้สนุกสนานกันหน้าจอแต่ไปโดดเดี่ยวหน้าศาลมันไม่สนุกแล้วมันไม่ใช่เรื่องของบุ๋มเลยโดยเธอแค่ทำข่าวแต่ไม่แชร์ไม่พูดและไม่บอกใครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ